กรมคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมโดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานีนำโดยนายสุทินชัยวัฒน์ผู้อำนวยการและคณะทำงานบูรณาการทำงานร่วมกับเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับในมูลนิธิเมาไม่ขับจังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมเสียงสะท้อนเหยื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเมาแล้วขับโดยการนำผู้ถูกคุมความประพฤติไปเยี่ยมและให้กำลังใจเหยื่อเมาแล้วขับซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงพิการทุพพลภาพในตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมกับร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้สึกของบุคคลในครอบครัวของเหยื่อเมาแล้วขับรวมทั้งผู้ถูกคุมความประพฤติได้ฝึกปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยเพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือญาติดูแลผู้ป่วยในครั้งต่อไปนอกจากนี้ได้นำผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นจำเลยในคดีขับรถประมาทในขณะเมาสุราอันเป็นเหตุให้ผู้เสียหายพิการทุพพลภาพไปทำงานบริการสังคมโดยการช่วยซ่อมแซมสายไฟฟ้าที่ชำรุดภายในบ้านพร้อมส่งต่อให้นายรัศมีจอมหงอาสาสมัครคุมประพฤติซึ่งเป็นผู้ช่วยเหลือพนักงานคุมประพฤติเป็นผู้ออกสอดส่องดูแลและช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องอันเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ถูกคุมความประพฤติและฝ่ายผู้เสียหายกิจกรรมในครั้งนี้เป็นหนึ่งในมาตรการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดกรณีความผิดขับรถในขณะเมาสุราของกรมคุมประพฤติเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนน